่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะตามชื่อคลิปเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกลุ่มสกินแคร์ที่นุ่นใช้ในช่วง PM 2.5 นะคะ PM 2.5 เนี่ยมันจะเป็นฝุ่นที่แบบอนูเล็กๆซึ่งปีนี้เนี่ยเขามาเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะทุกคนปีนี้ความที่นุ่นไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะคะนุ่นก็เลยโดนไปเต็มๆจ้ะเป็นผื่นเป็นผดตรงกรอบหน้าแล้วก็แดงทั้งหน้าเลยนะคะคือหน้าเห่อขึ้นมาโดยไร้สาเหตุเลยตอนนั้นเนี่ยนึกว่าเป็นฝุ่นที่หมอนก็มีการเปลี่ยนปลอกหมอนแต่มันไม่ดีขึ้นมันยิ่งแย่ลงแล้วสกินแคร์ที่ใช้อยู่ตอนนั้นอ่ะก็คือใช้เลยก็ยิ่งแย่ลงก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นเพราะฝุ่น PM 2.5 แน่ๆเลยอาจจะสงสัยว่าทำไมที่นุ่นพูดอะไรดิฉันไม่เห็นภาพเลยเพราะว่าตอนนี้ผิวพี่นุ่นดูปกติมากใช่ค่ะมันปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาเปิดให้ดูไงว่าใช้อะไรบ้างนะคะในการสู้รบกับฝุ่นอนูเล็กอย่าง PM 2.5 นะคะวันนี้นุ่นมาบอกทุกขั้นตอนเลยนะจ๊ะเริ่มจากการคลีนหน้าจากเมคอัพนะคะนุ่นจะใช้เป็น2ตัวนี้เป็น Deep Cleansing Oil ของ DHCนะคะกับ Simple Micera Cleansing Water ตัว Simple เนี่ยจะมีขายในเซเว่นนะคะซองละ79 บาทถูกมากเพราะว่ามันมาถึง45 มล. ด้วยกันนะคะตอนแรกที่ซื้อมาก็คือเขาบอกว่ามันลดใช้พลาสติกในการผลิตแพ็คเกจจิ้งถึง 62% เราก็รู้สึกว่าเออมันรักโลกดีแล้วแพ็คเกจจิ้งก็ดูแข็งแรงนะคะราคาน่าลองก็เลยซื้อมาลองสรุปแล้วก็คือแบบมีความเบาบางมากมากจนแบบว่าพวกอายไลเนอร์หรือว่าแบบบางทีเอามาสคาร่าปัดคิ้วเนี่ยไม่ออกนะคะก็เลยใช้เป็น DHC Deep Cleansing Oil ควบคู่กันก็คือตัวเนี้ยจะนวดลงไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้เช็ดอีกทีหลังจากนั้นการล้างหน้านุ่นจะใช้เป็นตัว Simple นะคะตัวนี้มันจะเป็นการล้างหน้าที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็พอล้างไปเนี่ยหน้าไม่แห้งตึงแต่ว่ารู้สึกว่าสะอาดเหมาะสำหรับผิวบอบบางใช้ได้เลยนะคะเป็น Moisturizing Facial Wash ด้วยนะคะก็คือล้างแล้วก็แบบเพิ่มความชุ่มชื้นไปด้วยในตัว2ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะ79 บาทนะคะส่วนตัวนี้นุ่นซื้อมาจาก Eve & Boy นะคะ DHC Deep Cleansing นะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะนุ่นจะใช้เป็นเอสเซนต์ก็คือเป็นเอสเซนต์ตัวนี้นะคะ Eve Rocher Alicia Jernes นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยลดสิวผดแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากตัว PM 2.5 นะคะก็คือเขาจะมีส่วนผสมจากอโฟย่าที่จะช่วยดีท็อกซ์ผิวแล้วก็ดูดพวกฝุ่น PM 2.5 ในรูขุมขนอะขึ้นมา wow. นอกจากนี้ยังช่วยให้หน้าแบบกระจ่างใสด้วยนะทุกคนสำหรับตัว Eve Rocher นะคะเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือจะเป็นใสๆแบบเนื้อเอเซนต์เลยนะนุ่นก็จะทาเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทาสกินแคร์พอดีจ้ะก็ทาทั่วไปหน้าและลำคอเลยนะคะตัวนี้ใช้ทุกวันจริงๆทุกคนแบบจะหมดขวดแล้วเนี่ยต้องไปซื้อขวดใหม่แล้วครึ่งขวดแล้วนะคะนุ่นทาแล้วแบบรู้สึกซึมง่ายมากพอซึมไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นฟิล์มบางๆอยู่บนผิวนะให้ความรู้สึกปกป้องทาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยกระตุ้นให้ผิวหายใจมากขึ้นด้วยนะคะจากหน้านุ่นอะอาการแบบแสบร้อนเป็นผดอะไรอย่างเงี้ยคือทาตัวเนี้ยครั้งเดียวแบบเห็นได้ชัดเลยว่าอาการคันอะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบยังมีอาการแบบคันหรือว่าแบบเป็นผดหน้าแดงแสบอะไรเงี้ยตัวเนี้ยใช้ได้นะคะอาจจะเกิดมาจากฝุ่น PM 2.5จะบอกว่าตัวนี้นิดนึงนะคะถ้าใครที่แพ้น้ำหอมอะแนะนำให้ลองที่หลังมือหรือว่าข้อพับนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นกลิ่นหอมจากธรรมชาติของอโฟย่าก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันค่อนข้างหอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครแพ้น้ำหอมก็ลองก่อนนะคะตัวนี้ทดสอบอาการแพ้นิดนึงตัวนี้ซื้อมาจากช็อป Eve Rocher เลยนะต่อมานะคะนุ่นก็จะทาเป็นกันแดดกันแดดตัวนี้เป็นของ D โปรแกรมนะคะจริงๆแล้วมันจะมี3สูตรก็คือสูตรเอเซนส์สูตรครีมแล้วก็ BB นะคะนุ่นจะใช้เป็นสูตรครีมเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อทุกคนตัวเนื้อมันจะเป็นแบบใสๆอย่างนี้นะคะเวลาทาลงไปอ่ะมันจะมีความทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นมาระดับนึงแหละแต่ว่าเขาเป็นครีมบางๆนะคะไม่ใช่ครีมแบบเหนียวคือสามารถทาในประเทศไทยได้เราก็สแตมป์บางๆพอนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะแบบมีความขาว1สเต็ปเพราะฉะนั้นอย่าใช้เยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเทาได้นะคะเพิ่มเติมนิดนึงคือผิวพี่นุ่นเป็นคนผิวผสมนะคะก็คือกรอบหน้าแห้งแล้วก็ตรงกลางมันนะคะระหว่างวันหลังบ่ายๆเงี้ยมันและนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาคอได้เลยพอใช้อีโรเช่กับตัวนี้รวมกันอะเวลาแต่งหน้ามันแต่งได้อยู่นะคะแต่ว่า
ต้องระวังบางทีแบบถูรองพื้นแรงเกินด้วยฟองน้ำอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นคราบได้นะคะเพราะว่า2ตัวนี้ฟีนิชมันค่อนข้างที่จะเป็นฟิล์มหมดอาจจะเป็นขุยออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาลงหมองพื้นอะต้องลงเบาๆนิดนึงสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะทีมงานบอกว่าราคาถูกกว่าญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นบ่อยก็คือตัวนี้จะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวลายของตัวนี้มันจะป้องกันฝุ่น PM 2.5 หมดเลยแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะที่นุ่นใช้หลังจากลงกันแดดจะเป็นสเปรย์นะคะจะเป็นของดีโปรแกรมเหมือนกันนะคะจะเป็นสเปรย์ป้องกัน PM 2.5 นะก็จะใช้หลังแต่งหน้า2ตัวนี้สามารถซื้อได้ที่วอสันหรืออีแวนบอยเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เวลานุ่นไปตามวอสันหรืออีแวนบอยอ่ะบางสาขามันก็จะไม่มีนุ่นสั่งจาก Shopee มานะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้ซื้อในอีแวนบอยวอสันได้ตามปกติหาง่ายมากต่อมานะคะสำหรับใครที่เป็นโผดเป็นผื่นแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าไม่แข็งแรงผิวแดงอักเสบนุ่นแนะนำตัวนี้นะคะทำให้ผิวของเราหายอักเสบได้เร็วมากเลยก็คือดร.จาซิก้าแพนะคะตัวส่วนผสมหลักก็คือซิก้าเนี่ยมันจะช่วยปลอบประโลมผิวอะแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแบบผิวที่อ่อนแอนะคะก็อาจจะแบบใช้ตัวนี้ก่อนเพื่อฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงก่อนแล้วอาจจะแบบใช้ลายตามนุ่นก็ได้นะคะเราจะให้ดูเนื้อตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตอนกลางวันนะคะเราจะแบบใช้ก่อนนอนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมันนิดนึงตอนนี้เขาออกเป็นสูตรใหม่เป็นเจลมาแล้วแต่นุ่นมีแต่ครีมเพราะว่าเจลที่ซิฟราหมดนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบอย่างนี้ทุกคนเป็นแบบครีมสีเขียวๆใสๆนะคะมีความมันนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ทาได้แค่ตอนกลางคืนเราก็จะทาเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะเปลี่ยนจากกันแดดเป็นตัวนี้แทนแล้วก็จะมีมาร์คของเขาด้วยที่นุ่นจะแบบใช้แบบวันเว้นวันตัวไหนรู้สึกว่าแบบผิวหน้าอ่อนแอแล้วก็หยิบมาใช้ส่วนกลิ่นก็จะแบบฟิลแบบพวกแซมบักฟิลสมุนไพรอ่ะทุกคนนะคะก็ไปลองดมได้ที่ซิฟอรานะคะ2ตัวนี้ซื้อมาจากซิฟอรานะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่นุ่นเพิ่งซื้อมาลองนะคะก็คือเป็นสเปรย์ไอฮาดะเป็นสเปรย์ป้องกัน PM 2.5 เหมือนกันเขาจะเป็นประจุบวกประจุลบช่วยทำให้แบบฝุ่นไม่เกาะหน้าเราอะตัวนี้จะซื้อที่ Shopeeนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่นุ่นจะเอาไว้ฉีดมาร์กนะคะอ่านไม่ออกทุกคนเพราะว่าฉลากเขามีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือฉีดตัวนี้ลงในมาร์กหน้าที่เราแบบใช้ปิดปากอะแล้วก็รอให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่มันก็จะปล่อยประจุบวกประจุลบออกมาเพื่อป้องกันฝุ่นเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มาร์กของเราดีขึ้นนะคะตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าใน Shopee มีอยู่เห็นอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับสกินแคร์ที่นุ่นใช้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้พอสมควรนะคะในการใช้สกินแคร์เพื่อลดฝุ่นถ้าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องนี้อยู่หน้าเป็นผดเป็นผื่นแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปซื้อใช้ตามนุ่นก็ไม่ว่าเพราะว่านุ่นทดลองมาแล้วจริงๆนะคะว่ามันช่วยทำให้ผดผื่นอาการคันหน้าของนุ่นเนี่ยหายไปจริงๆนะคะจากพิษร้ายของ PM 2.5 ส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากถามนุ่นก็ถามมาได้ใต้ล่างคลิปเลยนะจ๊ะอย่าถามแบบพูดออกมานะเพราะว่านุ่นไม่ได้ยินถามมาด้านใต้คลิปนะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะท้ายที่สุดขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกวิวด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคอนเทนต์นี้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายThank you.